ท่านพี่น้องครับและหนึ่งในปัญหาที่เรากำลังโดนทดสอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมบ้านเรานั่นก็คือบททดสอบที่ว่าด้วยเรื่องการขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นในสังคมของเราซึ่งแน่นอนอย่างยิ่งการขัดแย้งการเห็นต่างการไม่เหมือนกันการเห็นต่างกันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อมาในยุคตาบีอีนในยุคตาบิอะตาบีอีนในยุคซะลัฟอัศอลิหในยุค300ปีแรกหลังจากที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สิ้นชีวิตไปแล้วทั้งหมดนั้นเป็นบททดสอบทั้งสิ้นหน้าที่ของเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดถามว่าในบททดสอบต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นกับสังคมของเรานั้นอัลลอฮฺปล่อยให้พวกเราหาหนทางออกกันเองกันนั่นหรืออัลลอฮฺให้พวกเราแสวงหาคิดค้นหาวิธีการพ้นจากปัญหาต่างๆแห่งบททดสอบกันเองกันนั่นหรือหาไม่ได้พี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรอซูลของพระองค์ได้ชี้แนะแนวทางต่างๆที่มันเป็นทางออกสำหรับปัญหาต่างๆที่อัลลอฮ์ส่งลงมาเป็นบททดสอบไม่มีใครกล้าปฏิเสธนะครับว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราปัญหาความขัดแย้งปัญหาความเห็นต่างไม่ใช่บททดสอบที่มาจากอัลลอฮ์ไม่มีใครปฏิเสธตรงนี้ทุกคนต่างยอมรับว่าเป็นบททดสอบที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกันทั้งสิ้นประเด็นก็คือว่าแล้วเราจะกลับปฏิบัติตัวอย่างไรเราจะมีจุดยืนอย่างไรเราจะทำตนอย่างไรให้เราเนี่ยอยู่ในความถูกต้องของหลักการให้มากที่สุดนี่คือประเด็นสำคัญสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่ผมตั้งใจจะพูดเพราะว่าถ้าเกิดไม่พูดแล้วมันก็จะมีการถกเถียงกันไปกันแน่กันแหนแซวกันตอกย้ำกันดูถูกด่าทอเหยียดหยามกันสาปแช่งกันไปจนระยะหนึ่งที่จะทำให้ผลบุญของเราเนี่ยถูกทำลายไปอย่างมากมายเหลือเกินและมันก็จะทำให้ความเป็นพี่น้องความเป็นปึกแผ่นนั้นถอยลงไปอยู่ในท้ายๆหรืออาจจะต้องไปเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งประการที่หนึ่งดูนะศาสนาของอัลลอฮ์อันสูงส่งเนี่ยใช้ให้เราทำอย่างไรท่ามกลางความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์นั้นใช้ให้เราอัรรูญูอิลัลลอฮิวัรรอซูลคือการกลับสู่อัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์เต็มรูปแบบกลับคืนสู่อัลลอฮ์และรอซูลนั้นอย่างแท้จริงนี่คือสิ่งที่เราได้รับคำสั่งจากอัลกุรอานและหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำชับอย่างนี้นะครับว่าฟาอินตะนาซะอตุมฟีชัยอินฟะรุดดูฮูอิลัลลอฮิวัรรอซูลอิงกุนตุมตุมินูนบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรและเมื่อท่านทั้งหลายเกิดความเห็นต่างกันเกิดความขัดแย้งกันก็จะต้องกลับไปสู่อัลลอฮ์และรอซูลถ้าสู่เจ้าทั้งหลายศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์และวันปรโลกอีต้องกลับไปสู่อัลลอฮ์และรอซูลนี่แหละต้องมาทำความเข้าใจกันสังเกตไหมว่าอัลกุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานลงมาเนี่ยทั้งหมด 6,600 กว่าอายะในนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีประมาณไม่เกิน500อายะพี่น้องจำเอาไว้ไม่เกิน500อายะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้เรื่องของหุกมพูดถึงเรื่องฮุกมแปลว่าข้อตัดสินในบัญญัติต่างๆของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดสินด้วยความชัดเจนในนั้นมีประมาณ500กว่าอายะที่เหลืออีก 6,000 กว่าอายะว่าด้วยเรื่องมารยาทว่าด้วยเรื่องประวัติศาสตร์ว่าด้วยเรื่องทางรอดว่าด้วยเรื่องการเป็นพี่น้องว่าด้วยเรื่องความเป็นหนึ่งอันเดียวกันความเป็นผึกแผ่นความสมัครสมานสามัคคีว่าในเรื่องความอดทนว่าในเรื่องการอภัยว่าในเรื่องการไม่ดูถูกเหยียดหยามพี่น้องของเราว่าในเรื่องการห้ามอิจฉาริษยาว่าในเรื่องการห้ามที่จะด่าทอนินทาว่าในเรื่องของการนอบน้อมถ่อมตนกับพี่น้องของเราว่าในเรื่องการมีมารยาท
ว่าด้วยเรื่องการพูดที่สุภาพอ่อนโยนไปดูเถอะ40 50เรื่องที่อัลเลาะห์ใช้เราในแวดวงของมารยาททั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นการกลับคืนสู่อัลเลาะห์และรอซูลนั้นไม่ได้หมายความว่าให้เรากลับคืนเฉพาะข้อตัดสินตรงนั้นอย่างเดียวเพราะไอ้ข้อตัดสินตรงนั้นบางทีมันก็มีมุมมองที่เป็นไปได้ทั้ง2ทางไอ้ที่จะต้องกลับมาคือมาสู่อัลเลาะห์ก็คือจะต้องกลับมาสู่มารยาทอดทนอภัยให้เกียรติเยี่ยมเยียนเป็นพี่น้องสามัคคีไม่แตกแยกทั้งหมดนี่ต้องกลับมาสู่อัลกุรอานและอัลฮะดีษทั้งหมดเลยเต็มรูปแบบแต่ที่เรายังเกิดการขัดแย้งกันพี่น้องยังเกิดการแตกแยกกันเพราะว่าเรายังไม่กลับสู่อัลกุรอานและหะดีษเต็มรูปแบบยังกลับมาสู่ทุกๆสิ่งที่ทุกๆอย่างที่อยู่ในอัลกุรอานและหะดีษอย่างเต็มสมบูรณ์ปัญหาต่างๆมันจึงเกิดขึ้นเราจึงไร้มารยาทต่อกันและกันเราจึงแตกแยกกันเราจึงขาดความสามัคคีเราจึงไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราจึงใช้คำพูดต่างๆที่รุนแรงกับพี่น้องของเรานี่คือประเด็นสำคัญถ้าการกลับสู่อัลลอฮ์และรอซูลเป็นไปทุกด้านเป็นไปด้วยมารยาทเป็นไปด้วยการรับเอาสิ่งต่างๆที่เราจะต้องปฏิบัติกับพี่น้องของเราปัญหาไม่เกิดขึ้นพี่น้องปัญหาไม่เกิดขึ้นซึ่งแน่นอนอย่างยิ่งเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตระหนักในเรื่องนี้ให้มากๆเพราะถ้าเกิดว่าเรื่องนี้เราไม่สนใจกุรอานหะดีษว่าอะไรเกี่ยวกับเรื่องของมารยาทเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติตนกับพี่น้องของเราเราไม่สนใจกลับมาสู่หุกมอย่างเดียวจนวันกิยามะฮ์ก็ไม่มีทางหรอกที่เราจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต้องให้เกียรติพี่น้องให้เกียรติคนที่เห็นต่างให้เกียรติคนที่ปฏิบัติต่างจากเรานี่คือซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้นำของเราที่ชื่อมุฮัมมัดให้เกียรติทั้งสองฝ่ายที่มีความเห็นต่างกัน